สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะครับ FC สาวน้อยก็ดี FC สาวน้อย Official ก็ดีนะครับทุกท่านนะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านวันนี้ปู่สมชัยก็มาพบเจอกันนะอีกหนึ่งคลิปที่เราจะต้องคุยกันและเสวนากันหลายเรื่องนะครับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ FC ที่คอมเมนต์นะครับหลายๆอย่างจากที่ปู่สมชัยได้ออกคลิปไปนะครับได้ออกคลิปไปก็เห็นมี FC ที่เม้นเข้ามาเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะยาวเลยแต่ชื่อนี้อ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อใครชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็อยากจะตอบที่หลายๆท่านแชทมานะครับอยากจะตอบให้ FC ของเฮาได้เข้าใจน้ําว่ามันหยังล่ะตอบหยังล่ะมีหยังล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแคปก่อนอันนี้เมิร์ดแบ็คอันนี้มันหมดแบตนี่เอามาใส่เครื่องนี้นะครับตั้งแต่พาเทศชิปมามีชิปนี่ค่อนข้างจะเหม็นเหย้าเป็นกระดาษ AC เนี่ยคันไปขยายได้ที่เป็น3หน้ากระดาษ AC นะครับพี่น้องบ่แม่นธรรมดานะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิคุยกันแบบยังล่ะแบบมีรสชาติจังหน่อยนะครับแบบมีรสชาติจังหน่อยเนาะเอาเป็นแบบมีรสชาติสักหน่อยเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าบอกแล้วว่าปู่สมชัยเนี่ยนะครับอยากจะมาคุยอยากจะมาพูดทุกวันแต่บางครั้งนะครับ FC ก็พูดมาในเรื่องของการที่เม้นเข้ามาแต่ FC บางคนเขาก็บอกว่าปู่ไม่ต้องสนใจปู่ให้ข้อคิดมีคติดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรเนี่ยบ้างบอสโจFC บอกว่าบอสโจเป็นอะไรปู่ทำไมบอสโจวันนี้ทำไมเดือดจัดเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์ที่ไปนำสื่อให้แล้วนำสื่อให้แล้วทำไมเอาสื่อนั้นมาทิ่มแทงตัวเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยปู่รู้ไหมว่าอั่งเปาก็เดือดนะมันเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับก่อนอื่นนี่นะครับปู่สนชัยก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีหน้าเดียวนะมีอีกขออนุญาตอ่านการที่บอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งมาหาแล้วได้สิ่งที่อยู่ในมือท่านไปแล้วบอกว่าดังเปี้ยงป้างแต่ผมกลับคิดว่ามีคิดว่านี่คือการด้อยค่าและดูถูกศิลปินผมคิดว่าการที่น้องดังคือน้องมีความสามารถติดตัวในด้านเสียงนะครับอันนี้คือถือได้เนี่ยเขาบอกมากเนี่ยถือซิ่งเขาบอกมากเนี่ยคือถือมัดอ่านต่อไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเสียงชัดเจนฟังง่ายซึ่ง FC ทั้งหลายส่วนมากก็รู้แล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่มาบวกที่มาออดิชั่นอย่างประมาณนี้แหละกับความขี้เล่นความน่ารักของน้องกันเองและทุกคนก็เป็นกันเอง FC และ
ได้ที่เจอกันกับบอสโจก็ได้เลยไปกันเป็นกันเองกับน้องทุกคนและเป็นกันเองกับ FC และการที่ได้เจอกับบอสโจเลยได้ไปถ่ายทำชีวประวัติของน้องคือการไปเยี่ยมเยือนบ้านน้องล่ะซึ่งนอนติดกับคอกวัวนะครับร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับแล้วก็ซึ่งปัจจุบันนี้และจึงให้ FC มีความรักและความสงสารและบวกกับมันสมองของบอสโจที่ได้กำหนดแนวทางให้ได้ไปให้ไปในด้านการแสดงและเสียงเพลงบวกกับความสามารถน้องซึ่งหามายากมากในด้านเสียงร้องแก้วเสียงชัดเจนทรงพลังจึงทำให้ดังเปี้ยงป้างแล้วท่านไปบอกว่าน้องได้สิ่งนั้นมาแล้วดังอันนี้หูผมไปฝาดนะน้องได้สิ่งนั้นไปแล้วหูผมไม่ฝาดนะอันนี้ก็คือนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันที่3ให้จบก่อนอันที่3ให้จบก่อนมาเอาด้วยความคิดของผมถือว่าเป็นการดูถูกศิลปินอย่างนั้นคือเพิ่นบอกว่าบอกง่ายคืออุ๋งอิ๋งมหาปูเนี่ยบอสโจผ้าม่านเนี่ยปูว่าได้เรียกร้องให้เขาผ้าม่าเดี๋ยวไม่ได้เรียกร้องบอสโจเขาสมัครใจเขาเล่นเขาออดิชั่นหลังเวทีเสร็จเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไปหาปูเสร็จเขาก็จะเข้าห้องอัดเขาพูดแบบนี้ก่อนมาปูไม่ได้ยกตนข่มท่านปูไม่ได้อวดว่าปูเนี่ยเอาอะไรให้เขาไปแล้วดังแต่ไม่เคยว่าดังเพราะปู่ไม่เคยอันนั้นสุดแท้แต่สุดแท้แต่ใครจะพูดไปหลายคนก็พูดไปแต่ว่าปู่ไม่ได้ยกตนว่าตัวเองดีทำให้คนนั้นดังทำให้คนนี้ดังการเวลาจะทำให้รู้เองเขาก็จะสืบเองว่าเป็นมายังไงไปยังไงอันนี้ก็คือเราขอตอบตรงนี้ว่าจะหาว่าดังเพราะท่านให้สิ่งของมาส่วนการสอนคนให้ทำความดีทำดีและการครอบครูศิลปินอันนี้ผมชื่นชมและยอมรับได้ครับแต่การที่บอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งรับของสิ่งนี้ไปถึงได้โด่งดังผู้ใดว่าจะไถจะเถียงซึ่งมีอยู่ในคลิปของท่านฟังมันก็มีอยู่ในคลิปมันก็มีอยู่ในคลิปจริงๆเพราะว่าอันนี้ปู่ให้เขาไปเองปู่ให้เขาไปเองเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเอาให้ไปแล้วไม่ได้บอกว่าดังเพราะนี้อันนี้ก็คือเอาให้ของสิ่งอาถามหน่อยว่าถ้าเราอ่ะเป็น FC ที่พูดเนี่ยเขาเอาขี้ไปให้แล้วจะรับไหมถ้ามันไม่ดีก็ไม่รับแต่เขาเอาทองคำมาให้จะรับไหมถ้ามันดีเขาก็รับเมื่อเขารับแล้วทุกคนเขาได้รับสิ่งของจากปู่หรือได้รับสิ่งของจากพระหรือได้รับสิ่งของจากบอสโจหรือได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่มีพระคุณไปที่ไหนคนหลงไหลคนนั้นคนรักคนนั้นคนชมล้วนแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่เขาไปเล่นเขาก็ให้สิ่งดีๆกับปู่หญิงกับบอสโจทั้งนั้นเลยนั่นแหละเขาต้องให้แต่ปู่สนชัยไม่ได้บอกว่ารับสิ่งของไปแล้วจะดังจะรวยจะยังงั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นที่พึ่งทางใจกรุณาฟังให้ดีกรุณาเข้าใจให้ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็คือปู่ได้ให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนักสุรศักดิ์อุ๋งอิ๋งบอสโจมาจิรพันธ์ราศีแล้วก็ตัวนี้ก็คือของมานะชัยเท
ที่ FC แม่เขาจองเอาไว้ให้มานะชัยปู่ก็เลยต้องเอาไว้ตรงนี้คนมีอคติคนมีอคติก็จะพูดแบบนี้นะครับสำหรับ FC ที่มาดูเนี่ยคนมีอคติก็จะพูดแบบนี้คือถ้าคนเขาสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์พูดสร้างสรรค์ให้กำลังแรงใจกันถือว่าเราเป็นผู้ให้เราไม่เคยได้อะไรถามว่าให้เขาไปแล้วได้อะไรไม่เคยไม่ได้เรียกร้องแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปคู่กับเขาไม่ได้ไปโน่นนี่นั่นกับเขาไม่ได้ไปอะไรเพราะเขามีงานแสดงปู่ก็ไม่ได้ว่าแต่คำที่เขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยความสามารถของเขาล้วนๆใช่ไงความสามารถทุกคนมีความสามารถถ้าใช้ความสามารถเป็นมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยต่อยอดได้อย่างที่ปู่บอกว่าสมองสั่งงานปัญญาแก้ไขสติแยกแยะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยให้ไปแล้วให้ข้อคิดให้ข้อคิดไปแล้วแล้วแต่จะไปต่อยอดเอาไปเรียนหนังสือครูให้อะไรทำการบ้านผิดครูก็เอาให้มาทำใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าทำถูกก็ดีไปใช่ไหมครูก็เป็นผู้สอนครูก็เป็นผู้ให้ปู่สนใจก็เปรียบเสมือนเป็นผู้สอนชี้แนะแนวทางให้ไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปในทางที่ถูกต้องอันนี้เล่นซะยาวเหยียดเลยเนี่ย3หน้า A4 เลยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะหรือจะมาที่บ้านมาสอนอาจารย์สมชัยหน่อยมาสอนปู่สมชัยหน่อยนะถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองบรรลุปู่ไม่ได้เคยบอกว่าได้ดีเพราะปู่ได้ของมาแล้วดังมันเป็นความสามารถของอุ๋งอิ๋งก็ใช่ไงปู่ไม่ได้เคยว่าถ้าจะเม้นแบบนี้ถ้ามันขัดหูก็ไม่ต้องดูนะก็ไม่ต้องดูเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมี2 อย่างนะจิตหยาบใจหยาบมันจะติดตัวฝังตัวอยู่ในเนี้ยคนอื่นจะพูดดีอคติก็จะมาแทรกนี่แหละตัวอย่างคนอื่นจะพูดถูกแต่ไม่ถูกใจตนตัวนี้แหละมันก็เรียกว่าจิตหยาบใจหยาบมันก็จะติดตัวไม่ใช่ว่าติจริงไม่ได้นะติจริงปู่สมชัยไม่ได้ให้ติจริงได้แต่ปู่สมชัยอยากจะตอบกลับอยากจะสอนกลับว่าให้เราคิดดีๆแต่สมมติว่าอย่างปู่สมชัยบอกว่าไปติจริงคุณน่ะคุณจะมีไม่ได้เสียดทานอะไรเพียงแต่ว่าเราย้อนกลับไปแล้วไปติจริงคนอื่นติจริงแล้วเราจะว่าไงเราต้องตั้งหลักแล้วก็มาบอกอย่างที่ปู่สมชัยบอกเนี่ยตั้งหลักแล้วก็มาบอกให้คำชี้แนะให้คำสอนคำไหนที่ปู่บอกว่าอุ๋งอิ๋งรับอันนี้ไปแล้วรวยดังไปครอบครูไปครอบเสียนอันนั้นเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่ว่าดังแล้วจะไปตามกระแสปู่สมชัยไม่ใช่อยู่กับเขามาตั้งแต่เขายังไม่ได้ปล่อยเพลงจำไว้ด้วยไม่งั้นก็ทักไปหาอุ๋มหญิงทักไปหาแม่หน่อยทักไปหาบอสโจทักไปเลยว่าเลิกคบกับปู่สมชัยเด้อบอกเขาอย่างนี้เด้ออย่าไปหาปู่สมชัยเลิกเลยเด้อนะถ้าคุณแน่จริงคุณก็ไปบอกเขาเลยบอกว่าอุ๋มหญิงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับปู่สมชัยที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่บอกเลยบอกบอสโจด้วยบอกไม่หน่อยด้วยนะนี่นะครับอันนี้ขอตอบแค่นี้ขอตอบแค่นี้เพราะว่ามันยาวมากเกินที่เราจะอ่านหมดแล้วก็ไม่ใส่ใจหรอกพูดแล้วก็คือจบไปเลยนะพูดแล้วก็คือจบไปเลยเพราะว่าการที่จะมาทำกันแบบไม่ให้กำลังแรงใจคนส่วนมากตัวเองส่วนน้อยมันก็เป็นเหมือนกันกับที่การบ้านการเมืองเขาเป็นอยู่ในขณะนี้แหละคนขัดต่อศีลต่อธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสัจจะวาจาขัดต่อศีลต่อธรรมมันก็จะมีความแตกร้าวสามัคคีวงการหมอลำวงการศิลปินวงการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีแบบนี้ทุกอย่าง
ก็จะแตกร้าวแตกความสามัคคีศีลธรรมก็ขอให้มีอยู่ในใจของทุกคนความเมตตาก็ขอให้มีอยู่ในใจของทุกคนเหตุและผลผิดถูกก็ขอให้มีอยู่ในใจทุกคนแยกแยะดีชั่วก็ขอให้มีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็จะอยู่รวมกันได้แบบมีความสุขนะครับก็จะอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแล้ว FC นะครับที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีอคติที่ให้กำลังแรงใจไม่ใช่ว่าปู่อยากได้ตั้งแต่กำลังแรงใจไม่อยากรับฟังคำติชมหรือไงก็ไม่ใช่ก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าสิ่งนี้เราไม่ได้ไปซื้อมามันออกจากใจความดีนี่มันออกจากใจสิ่งนี้มันออกจากใจจะแบ่งปันให้ใครแล้วหลุดออกไปให้ใครโดยที่ให้ใครคนนั้นเขามีความสุขไม่ได้หรือศิลปินเหมือนกันถ้าคุณไม่เชียร์เขาอุ๋งอิ๋งก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เชียร์ถ้าคุณไม่ยกย่องทำไมอุ๋งอิ๋งจะมาถึงขนาดนี้ไหมอันนี้คือการให้กำลังแรงใจอันนี้คือการเชียร์กันอันนี้คือการดันกันให้สูงขึ้นนะครับอันนี้พูดให้ฟังไม่ใช่ว่ามาต่อล้อต่อเถียงมาว่านะอันนี้เล่าให้ฟังอย่าขัดต่อศีลธรรมถ้าอยากจะเป็นผู้นำในครอบครัวก็ขอให้ทำดีถ้าอยากเป็นผู้นำในหมู่บ้านก็ขอให้ซื่อสัตย์ถ้าอยากเป็นผู้นำการบ้านการเมืองก็ขอให้มีความซื่อสัตย์สัจจะวาจาให้โปร่งใสนี่ทุกอย่างอยู่ในศีลนี่หมดเลยขัดต่อศีลเมื่อไหร่พี่นาวุ่นวายปัญหาเงินยิ่งเป็นปัญหาเรื่องใหญ่นะวกมาเรื่องนี้บอสโจสร้างยูทูบเบอร์มาแล้วหลายๆช่องพาหาอยู่หากินแล้วทำไมมาทิ่มแทงกันแบบนี้แล้วก็หลายๆอย่างที่เขาเบามาอยู่ในคลิปแล้วก็อยู่ในขอบความที่โพสต์ลง FC ก็ก๊อปมาถามว่าบอสโจเป็นหยังปูอันนี้เราไม่ต้องอะไรหรอกเรารู้แล้วว่าวินิจฉัยแล้ววิเคราะห์แล้วว่าเขาอาจจะบางครั้งก็คือสิ่งที่เขากำลังปรับปรุงองค์กรพัฒนาไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสื่อทางยูทูบเบอร์โซเชียลก็ได้พอทำให้ไปแล้วสื่อนั้นกลับมาทำลายตัวผู้ที่ให้ไปมันก็ไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจบอสโจเขาก็คือพูดออกมาแล้วมันสบายใจก็ให้เขาพูดไปเถอะเขาสบายใจก็ให้เขาพูดไปนะแล้วก็ทุกอย่างที่เขาพูดไปนั่นก็มันมีเหตุที่จะต้องพูดถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้ถ้าไม่ติงเลยก็ไม่ได้คนมันลวงไหมคนมันลวงกันว่าพูดไปมันสิเขามาในกรอบคือเก่ากันว่าพูดมันสิออกนอกกรอบไปเฟ้อฝาดก็บ่ดีนี่นะครับแล้วก็มาถึงอังเปาทำไมเดือดปูอังเปาออกแล้วเหรอออันนี้ปูกับพวกจักคือกันเพราะว่าอังเปาเนี่ยพวกผู้ที่ออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังเปาไม่ว่าจะเป็นละน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ใดตั้งแต่แต้มสีมาตั้งแต่ผู้ใดมาชุดนั้นเข้ามาหมดเลยมาที่นี่เขามาหมดเลยนะเขาเข้ามาแล้วก็มานอบน้อมคารวะแล้วก็มาขอพรบารมีทุกอย่างก็ให้ไปแต่ตอนนี้ว่าอังเปาเดือดเพราะเรื่องราวเอาง่ายๆเนาะขัดใจกันแล้วก็เรื่องปัญหาก็คือเรื่องปัญหานี่เรื่องใหญ่น่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอันนี้ปู่ทักไปว่าสงสัยจะเป็นเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปู่ต้องบอกว่าเงินถ้าโปร่งใสหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้ปู่ไม่ได้บอกว่าใครโกงใครอะไรนะอันนี้ปู่พูดถึงเปรียบเทียบเรื่องเงินถ้าเงินน่ะถ้าโลภมากลาภก็หายอันนี้ปู่ก็พูดเอาไว้แค่นี้ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรกับใครก็แล้วแต่อันนี้ปู่ไม่รู้เพราะว่าอังเปาเห็นบอกว่าเขาไปถอยรถใหม่
แล้วก็จะไปทำอาชีพอะไรก็ไม่รู้ก็รู้ได้แค่นั้นก็เหมือนโบวชิระนี่แหละมากราบรับบอสโจเพื่อที่จะไปศึกษาตามแนวทางของพ่อกับแม่ที่วางเอาไว้อะไรประมาณนั้นอะลูกข้าวแค่นั้นนะครับลูกข้าวแค่นั้นส่วนอุ๋งอิงส่วนอุ๋งอิงนี่กะลูกแต่ว่าเฮ้ากับภูมิใจน้ำว่าเป็นว่าเฮ้าสิไปแซะน้องจังสันจังสี่เด้เพราะว่าเขาได้ทำบ้านใหม่ดูบ้านใหม่ทำบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่บอสโจเขาก็ดีใจที่เขาทำมายังไม่ถึงปีพ่อกับลูกที่มาผูกแขนต่อหน้าปู่ว่าเอาไปลูกบุญธรรมกับซ้อนุชเห็นเขาไปได้ดีปู่ก็ดีนี่แหละไม่ใช่ว่าเข้าไปแซะเขานะไม่ใช่ว่าเหมือนคนนี้เข้ามาแซะปู่ว่าเขาได้ของอะไรไปเขาได้ดีเป็นเพราะเสียงเป็นเพราะอะไรเขานั่นแหละที่เขาพูดมาปู่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เสียใจแต่ปู่อยากจะสอนว่าให้พูดให้เป็นดูให้เป็นศึกษาให้เป็นประเด็นไหนที่มันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันเป็นประเด็นที่ว่าปลีกย่อยไม่สมควรพูดอย่าเอาประเด็นนั้นมาพูดแล้วบั่นทอนจิตใจของคนอื่นนะ FC ทุกคนที่ทักมาเนี่ยดีหมดเลยเนี่ยที่ทักมาเนี่ยแบบก็หมดเครื่องนี้แบบก็หมดว่าจะตอบว่าจะตอบ FC อยู่นะครับอันนี้ก็มันยาวมากเหมือนกับสอนเลยแปลเป็นไทยหน่อยว่าสันวาก็พูดภาษากลางส่วนมากนะจะพูดให้เข้าใจหมดเลยสาธุครับปู่คือง่ายๆเลยคิดที่มีอยู่ประมาณความคิดเห็นประมาณ100 200ประมาณ1หรือ2ท่านที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในนี้ที่บอกว่าปู่ไม่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงปู่ก็บอกว่าให้ปู่มาไลฟ์ทุกวันแล้วก็ให้ปู่มาทำคลิปให้เป็นคติสอนใจให้ลูกหลานบริวารทุกคนที่ดูสาวน้อยที่ดูคลิปปู่ก็ให้เป็นข้อคิดส่วนปู่ไม่ได้เอาคลิปที่จะไปสู้ไปแข่งกับใครหรอกคลิปที่ปู่อัดออกไปนี่ก็ขอให้เป็นธรรมะสวัสดีก็แล้วกันคติเตือนใจนี่ให้รู้จักแยกแยะปู่ก็ขอแค่นั้นไม่ได้ขออะไรมากมายหลังจากที่คุยเสร็จปู่ก็จะเข้าไปทำจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อีกอย่างนึงก็ FC ทุกท่านที่ปู่พูดมาเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์นะไม่ได้ใช้อารมณ์ปู่พูดด้วยเหตุด้วยผลคนเราเนี่ยครับบอกว่าบุญวาสนาบุญสัมพันธ์กันมันมาอยู่ร่วมกันมันมาได้เจอกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรเราก็แบ่งปันกันความรักความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีอย่าสร้างความแตกร้าวคือจังโบล่านพันวาน่ะผลภาคคำเมขินสูย่นท่องไปตามข้องอันวิเศษตัดกิเลสวัฏวนเช่าเมืองค้นในพลโศกบริโภครัตนั่งฟังปูสนใช่เว้าแล้วทุกคนก็ให้จิตใจสูงขึ้นอย่าจิตใจต่ำให้สว่างในสติปัญญานำพาชีวิตแก้วิกฤตครอบครัวตัวของเฮาให้ก้าวไปสู่เป้าหมายในทางที่ดีนี่คือกิจวัตรประจำวันที่เฮาจะต้องคิดทุกคนอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองช่วยคนอื่นดีกว่าตัวเองเราจงช่วยตัวของเราให้ก้าวไปพร้อมกับเขาเห็นเขาได้ดีโอ้ยเห็นจังไหนเฮาสิได้ดีเฮาก็ต้องเอาตัวนี้แข่งไปกับเขาสติปัญญาของเฮาเห็นเขาดังเขารวยเขามีเงินอย่างสันนิษฐานเห็นจังไหนเฮาสิดีเฮาก็ต้องเอาสติปัญญาแข่งไปกับเขานะบ่แม่นเฮาสิมาเหยียบย่ํากันไม่ได้การเหยียบย่ํากันบ่มีสิ่งใดมันอีเพิ่นบ่ได้สอนเพิ่นบ่ได้สอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพิ่นบอกว่าไปบินทบาทเช้านี้ไปบินทบาทเกิดหมู่บ้านเขาไม่ใส่บาทเขากล่าวร้ายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภิกษุสงฆ์เขาใส่ร้ายเขาไม่ใส่บาตรท่านก็เลยบอกว่าโยดูก่อนท่านไม่ได้ใส่บาตรให้ข้าก็ไม่รับของท่านก็จบไปจิตใจของท่านลนลานเอากลับไปเถอะแล้วของสิ่งนั้นเมื่อเราไม่รับเอาจากเขาเมื่อเขาด่ามาเมื่อเขาด่าสาดเสียมาองค์ท่านไม่รับเอาจากเขาองค์ท่านก็จะบอกให้เอากลับคืนไปแล้วของนั้นไปอยู่ใครของบูดของเน่าของเสียคำร้ายคำอะไรไปอยู่ใครก็ไปอยู่กับเจ้าของเหมือนเดิมมันก็จะอยู่ติดตัวนั้นซึ่งของสิ่งนั้นสลัดออกจากตัวไม่ได้ท่านบอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าให้เดินสายกลางเป็นดีที่สุดสร้างบุญสร้างกุศลหากัลยาณมิตรหาเพื่อนฝูงให้เยอะๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้มีความสุขไปกับเพื่อนๆ นะครับวันนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะส่วนบอสโจเขาก็แก้ไขปัญหาของเขาอาจจะมีใครบางคนแหละอาจจะไปทำนู่นทำนี่อาจจะมาพูดนะกับมาย้อนสอนมาหาตัวเราเขาก็พูดไปเขาคงจะตีกรอบเอาไว้อย่าให้มันเฟ้อฟ้ามากกว่านี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนคติวันนี้คติธรรมวันนี้หรือข้อคิดวันนี้ที่ปู่สมชัยให้ไปวันนี้ตอบโจทย์วันนี้ตอบประเด็นวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดกับทุกคนสำหรับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้าปู่จะมาไลฟ์ใหม่ปู่จะมาทำคลิปใหม่มีเรื่องประเด็นอะไรก็ข้อความส่งเข้ามานะเม้นเข้ามาเดี๋ยวปู่สมชัยมาดูทีหลังครับก็ขอทุกท่านทุกคนพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันไม่ดีอย่ามาเที่ยวพานมารร้ายให้กายนี้ขอสิ่งดีนั้นจงมาเกิดมั่งมีขอพรบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอพรบารมีถวยเทพทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือจงมาเกิดมีกับ FC ทุกท่านทุกคนดูคลิปนี้ให้มีคติเตือนใจเป็นธรรมสอนใจทุกคนได้บรรลุในแก่นแท้ความรู้สึกดีๆสวัสดีครับ